นางอนงภัยจิตประภาพรครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่ากสอบอกครับว่าอุปสรรคในการเติบโตของธุรกิจ SME ไทยก็คือการไม่กล้ารวมกลุ่มคลัสเตอร์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้น้อยเป็นอุปสรรคในการสร้างธุรกิจให้เติบโตครับกสอจึงมีโครงการช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาซูเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์ยกระดับสู่ SME อุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้งบประมาณ84ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME 90รายครับจาก5อุตสาหกรรมก็คือยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลเกษตรแปรรูปและสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเพื่อเตรียมความพร้อม SME ในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เป็น9กลุ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างธุรกิจสร้างอำนาจในการต่อรองนอกเหนือจากการบริหารงานที่ดีอยู่แล้วแบบรายบริษัทรองอธิบดีกสอ.นะครับบอกว่าจะขยายความร่วมมือกับ SME เพิ่มขึ้นทุกปีตามแผนพัฒนาคลัสเตอร์ปี2559ถึง2564ครับโดยปีงบประมาณ2559ก็คือการเริ่มต้นจากนั้นปีงบประมาณ2560คือการขับเคลื่อนนะครับโดยตั้งเป้าให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ SME 7,000 ล้านบาทเมื่อสิ้นสุดปี2560ครับแล้วก็คาดว่าปี2564จะมี SME เข้าร่วมเครือข่ายไม่ต่ำกว่า 1,000 รายสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจากยอดขายการลดของเสียการลดต้นทุนประมาณ 10,000 ล้านบาทครับรูปแบบการดำเนินโครงการนะครับก็จะมีการยกระดับ SME ก็คือกสอนั้นจะคัดเลือกผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด5สาขาที่บอกไปแล้วนะครับกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆตามนโยบายส่งเสริมซูเปอร์คลัสเตอร์และก็คลัสเตอร์ของรัฐบาลครับเช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลมีพื้นที่ส่งเสริมในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงใหม่สิ่งทอในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกสอก็จะคัดเลือกจากความน่าเชื่อถือทางบัญชีการเงินการเป็น SME ที่เสียภาษีอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากคัดเลือกแล้วนะครับก็จะให้ผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจจากนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่กสอนั้นแต่งตั้งเข้าไปให้ความรู้แล้วก็จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับผู้ประกอบการประเภทเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงครับ